เมื่อเงินเปลี่ยนไปธนาคารรูปแบบใหม่ก็กำลังจะมานะครับล่าสุดเนี่ย Apple บริษัทมือถือชื่อดังของโลกนะฮะกำลังจะเปลี่ยนตัวเองนะกลายเป็นธนาคารอีกอันนึงนะครับอีลอนมัสก์เนี่ยเตรียมตัวจะผลักดัน Twitter ให้กลายเป็นแบงค์ที่ใหญ่สุดในโลกพร้อมทั้งมูลค่าอย่างสูงสุดด้วยนะเกิดอะไรขึ้นถึงเป็นแบบนั้นเดี๋ยวคิดไล่ฟังครับการลงทุนแบบภาพใหญ่เนี่ยเป็นการลงทุนที่เข้าใจง่ายและก็มีรูปแบบตายตัวนะครับเพื่อนๆสามารถคาดการณ์วิกฤตได้ล่วงหน้านะครับรวมถึงรู้ว่าอะไรมีความเสี่ยงและอะไรกำลังเป็นขาขึ้นดังนั้นนะครับถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางในการลงทุนอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าว่าอะไรกำลังจะมาเนี่ยสามารถกดติดตามได้ที่ห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมฮะคุณอยู่กับช่องคิม Property Life ที่มาพูดคุยกันถึงเรื่องเศรษฐกิจการลงทุนไปด้วยกันครับใครชอบคอนเทนต์แนวนี้เนี่ยกดไลค์กดติดตามเอาไว้หรือว่าอยากจะสนับสนุนช่องนี้ผ่านการเป็นสมาชิกก็กดจอยข้างล่างได้เช่นเดียวกันนะครับในคลิปนี้ชวนคุยเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของเงินนะครับรวมถึงการเปลี่ยนแปลงของธนาคารด้วยนะครับเคยยินคำพูดนึงของทางบิลเกตใช่ไหมครับเขาบอกว่าแบงกิ้งจำเป็นนะครับแต่แบงก์อาจจะไม่จำเป็นแล้วในอนาคตครับซึ่งเข้าหมายคือว่าการธนาคารนะครับหรือว่าการโอนเงินจับจ่ายใช้สอยเนี่ยนะครับการกู้เนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นนะแต่ธนาคารเองเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นแล้วก็ได้เพราะว่าในอนาคตนะครับจะมีฟินเทคบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ที่เขาทำตรงนี้ได้ดีกว่าธนาคารมาทำแทนนั่นเองนะครับซึ่งนี่ก็เข้าใจได้นะครับเพราะว่าธนาคารเนี่ยก็ค่อนข้างเป็นโอลด์แฟชั่นนะครับทรานชั่นอลพอสมควรนะดังนั้นถ้ามันมีโซเชียลมีเดียขึ้นมาเนี่ยนะครับเขารวบรวมข้อมูลของลูกค้ารวบรวมเรื่องของสินค้าด้วยการสื่อสารการดีลการเทรดการซื้อขายกันเนี่ยถ้าเขาจะมีเงินส่วนของตัวเองสักอันหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มกำลังหรือผลประกอบการของแพลตฟอร์มเขาได้อย่างมหาศาลเลยนะครับอันเช่น Facebook เนี่ยก็เคยมีไอเดียเรื่องของการทำสกุลเงินของตัวเองที่ชื่อว่าดีมหรือว่าริบ้าก่อนหน้านี้แหละพร้อมนำผลักดันเรื่องของอีคอมเมิร์ซในตัวของแพลตฟอร์มนะครับเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนที่ขายตัวโฆษณาดั้งเดิมอยู่แล้วแต่แทนที่จะขายโฆษณาอย่างเดียวเนี่ยมาขายของไปเลยแล้วก็มีเงินของคุณตัวเองไปเลยเนี่ยน่าจะดีกว่าเยอะครับแต่นี่คนดูนะครับว่าสุดท้ายเนี่ยตัวริบ้าตัวดีมเนี่ยก็ไปไม่รอดเนาะโดนปิดเพราะว่าแหมกฎเกณฑ์เรื่องการเงินเนี่ยค่อนข้างเข้มเคี่ยวนะครับคืออย่างที่คนรู้ครับว่าโลกของการเงินนี้หรือว่าทำการสร้างเงินเนี่ยถูกผูกขาดโดยทางภาครัฐมาตลอดเวลาเลยนะฮะเรียกว่าใครมาทะลึ่งทำสกุลเงินแข่งกับรัฐเนี่ยยังไงก็ไปไม่รอดหรอกโดนเรกูเลเตอร์สับหัวทิ่มครับอีกอย่างหนึ่งเรื่องของการเงินเนี่ยเป็นรูปแบบดั้งเดิมนะเป็นแบบเฟียสเป็นแบบเงินกระดาษเป็นแบบระบบแบงค์ดั้งเดิมเนี่ยหากให้เปรียบเทียบกันคือว่าเหมือนเราส่งจดหมายผ่านการเขียนนะครับยังไงการทำทรานเซชันหรือการทำโปรแกรมออนท็อปของเงินเนี่ยมันก็ทำไม่ได้ถูกไหมแต่ถ้าวันหนึ่งนี่ครับเงินมันถูกยกระดับอีกเลเยอร์หนึ่งขึ้นเป็นดิจิตอลมันนี่ซึ่งเป็นตัวบล็อกเชนหรือว่าเงินของเราแทนที่อยู่ในโลกดั้งเดิมเนี่ยกลับมาอยู่บนเน็ตเวิร์กนะครับบนอินเทอร์เน็ตได้เป็นเนทีฟทางอินเทอร์เน็ตจริงๆมันทำให้แอปพลิเคชันที่เกิดขึ้นข้างบนเงินเนี่ยอาจจะมีซับซ้อนมากขึ้นรวมถึงปลอดภัยมากขึ้นแล้วก็เจ๋งแป้งสร้างเศรษฐกิจได้ดีขึ้นด้วยนะครับก็ให้นึกถึงอารมณ์ว่าตอนที่ข้อมูลเนี่ยจากที่เราส่งจดหมายเขียนจดหมายกันเนี่ยนะครับกลายเป็นส่งอีเมลกันที่บนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเพิ่มพลังทวีมหาศาลแค่ไหนและเกิดสวิตช์บริการมากมายแค่ไหนดังนั้นก็เช่นเดียวกันเท่านี้เงินของเราเนี่ยครับอยู่ในโลกดิจิตอลเป็นอินเทอร์เน็ตไปแล้วเนี่ยเป็นตัวเนทีฟดิจิตอลไปแล้วเนี่ยจะเกิดแอปพลิเคชันออนท็อปมันมากมายแค่ไหนครับไม่ใช่แค่ทาง Facebook นะครับที่มีความตั้งใจในการออกสกุลเงินของตัวเองหรือทำการค้าขายการเพย์เมนต์บนแพลตฟอร์มของเขาคุณอีลอนมัสก์เองก็เช่นเดียวกันนะครับหลังจากที่เขาซื้อ Twitter ไปเนี่ยกว่า 40,000 ล้านเหรียญนะฮะเขาก็ได้สร้างความมีความตั้งใจนะครับในการที่จะผลักดัน Twitter เนี่ยเป็นสถาบันทางการเงินที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับและก็แน่นอนว่า Twitter ในอนาคตเนี่ยที่เขาคาดการณ์น่าจะเป็นบริษัทที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกใบนี้ครับก็เรียกว่าสมเป็นอีลอนมัสก์นะครับที่สร้างสิ่งบางอย่างที่สะเทือนกับโลกใบนี้ทั้ง SpaceX ทั้งตัว Tesla เองก็ตามในอดีตเขาเคยทำตัว PayPal นะครับที่เป็นแอป Payment Platform Payment ชื่อดังของโลกใบนี้นะแต่ในอดีตเนี่ยมันติดเรื่องของตัวสกุลเงินนี่แหละครับระบบการเงินหรือว่ารูปแบบของเงินมันดั้งเดิมเนี่ยมันทำ transaction ได้ไม่เซ็กซี่เท่าไหร่มันติดเรื่องของคอขวดกันเยอะแยะมากมายแต่ถ้าเปลี่ยนเป็นสกุลดิจิตอลล่ะอันเนี้ยอาจจะปลุกความฝันของคุณอีลอนได้อีกรอบนึงก็ได้หรือแม้ทั้งตอนที่ SVB นะครับแบงค์ธนาคารพาณิชย์ของทางอเมริกาชื่อดังเนี่ยล่มนะก็มีคนเริ่มตั้งข้อสังเกตว่าอีลอนมัสก์เนี่ยนะครับจะเข้ามาซื้อหรือเปล่าและคุณอีลอนเนี่ยก็มีการเปิดรับแนวคิดที่ว่าจะซื้อตัว SVB แบงค์ด้วยนะครับรวมถึงเนี่ยมีไอเดียที่บอกว่า Twitter เนี่ยมีสแปมมีสแกมเยอะเกินไปนะครับบัญชีม้าใช่ไหมฮะเยอะเกินไปเนี่ยทำให้เขาเนี่ยมีไอเดียที่จะเก็บเงินนะครับ8เหรียญต่อเดือนนะเพื่อจะได้รับตัวแบตไอ้บูติกตรงนี้นะครับพร้อมทั้งเป็นการยืนยันตัวตนด้วย
เอาตรงๆนะถึงแม้หลายคนเนี่ยชาว Twitter เดิมเนี่ย Twitter เนี่ยอาจจะไม่ชอบก็ได้เพราะ Twitter มันเป็นเหมือนแบบแพลตฟอร์มที่แสดงความคิดเห็นนะครับโดยที่ไม่ต้องรู้ตัวตนก็ได้เป็นแพลตฟอร์มที่มาแสดงสิทธิเสรีภาพในการพูดประเด็นการเมืองประเด็นที่อ่อนหวานในสังคมอะไรแบบนี้ก็ไม่ต้องกลัวว่าจะโดนรวบอะไรแบบนี้ด้วยนะครับแต่นั่นแหละครับถ้า Twitter จะเปลี่ยนแปลงตัวเองเป็นธนาคารเนี่ยเป็น Financial สถาบันการเงินที่ยิ่งใหญ่เนี่ยนะครับการยืนตัวตนก็สำคัญมากเหมือนกันและนี่อาจจะเป็นก้าวแรกเริ่มต้นเองของ Twitter เองก็เป็นไปได้ครับนอกจากนั้นนะครับในปัจจุบันนี้เนี่ยยังมีวิกฤตเรื่องของธนาคารเยอะแยะมากมายเช่นตัว Silvergate SVB รวมถึง Signature Bank นะครับก็3แบงค์ของอเมริกาที่เรียกว่าย่อยยับไปนะครับรวมถึง Credit Suisse ที่ทางสวิตเซอร์แลนด์อีกด้วยนอกจากทำให้คนหลายคนเนี่ยเริ่มตั้งคำถามกับระบบธนาคารแบบดั้งเดิมแล้วว่าเฮ้ยไปรอดไหมทำไมอยู่ดีก็เจ๊งไม่มีความปลอดภัยเลยเหรอแม้แต่ Credit Suisse ที่ธนาคารระดับโลกที่อายุกว่า160ปียังไม่รอดนะครับและนอกจากผู้คนจะแห่ถอนเงินมากขึ้นเนี่ยหลายล้านล้านแล้วนะครับในเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยนะในฝั่งของตัวคริปโตเคอเรนซีเนี่ยนะครับก็มีเม็ดเงินที่ไหลเข้าไปด้วยก็เรียกว่าท่ามกลางความปั่นป่วนของตลาดนะครับแต่บิตคอยน์เนี่ยราคาขึ้นนะฮะมันก็บ่งบอกไปในว่าผู้คนเนี่ยเริ่มจะหาทางเลือกในการเก็บเงินเก็บความมั่งคั่งได้ดีกว่าธนาคารก็คือตัวคริปโตก็เป็นหนึ่งในนั้นครับและในขณะที่ไล่เลี่ยกันนะครับนั่นก็คือทางเฟดเนี่ยนะก็ได้ประกาศว่าจะทำตัว New CBDC ของตัวเองเป็นดิจิตอลดอลลาร์นะครับแล้วก็เป็น Stablecoin ด้วยหลังจากได้มีการฟันด Stablecoin ไปหลายตัวเลยซึ่งเป็นทิศทางของธนาคารกลางทั่วโลกที่จะพัฒนาตัว CBDC ของตัวเองนะครับก่อนหน้านี้ก็มีทางจีนไปแล้วล่ะไนจีเรียนะครับหรือหลายประเทศเนี่ยก็พยายามจะทำนะซึ่งอเมริกาเองก็เช่นเดียวกันนะครับแต่การออดตัว CBDC หรือว่า Fed Now ตัวนี้เนี่ยทำให้หลายคนก็ลองมองเป็นต่างๆนาเช่นเฮ้ยนี่มันการล้างหนี้หรือเปล่าเพราะมันคือเงินสกุลใหม่นะครับแต่ไงก็แล้วแต่นะครับนี่คือเงินสกุลหนึ่งที่อยู่บนดิจิตอลนะฮะก็เรียกว่ารูปแบบของมันเนี่ยค่อนข้างต่างจากรูปแบบดั้งเดิมแบบเงินกระดาษมหาศาลเลยดังนั้นการทำอะไรออนท็อปเนี่ยมันคงทำได้เยอะเราอาจจะสร้างเศรษฐกิจได้อีกรอบหนึ่งรอบใหญ่เลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยต้องบอกว่ารัฐบาลอเมริกาหรือธนาคารกลางทั่วโลกเนี่ยไม่ได้มีเอี่ยวไงพอคริปโตเกิดขึ้นแต่ว่าอย่างที่บอกครับเรื่องเงินเนี่ยธนาคารกลางนะครับหรือรัฐบาลเนี่ยเขาผูกขาดมาตลอดเนี่ยยังไงคุณมาสร้างเงินแข่งกับรัฐเป็นไปไม่ได้ครับทำให้บรรดาคริปโตต่างๆนานาก็โดนฟันนักเทรดเดอร์หัวแผลหัวแบะเลยนะครับซึ่ง Binance คุณ CC พี่แว่นของผมเนี่ยก็โดนเช่นเดียวกันครับก็เรียกว่าเจ้ามือเข้ามาแล้วนะครับรายย่อยออกไปก่อนครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าทางสองแพร่งเนี่ยมันจะจบอย่างไรนะจบที่แบบว่าทาง Fed หรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ยเป็นผู้ควบคุมเงิน 100% หรือเปล่าหรือว่าคริปโตยังคงเติบโตได้นะครับแม้ว่าจะมีการปราบปรามเองก็ตามนะซึ่งคุณไมค์เนวเวอร์แกรดเนี่ยครับก็บอกว่ายังเชื่อมั่นนะว่าบิตคอยน์คริปโตเนี่ยจะยังอยู่ได้นะครับต่อไปเนี่ยมาเข้าเนื้อหาหลักที่ผมอยากจะสื่อสารดีกว่านั่นคือตัวของ Apple ฮะก็เป็นบริษัทชั้นนำของโลกเรียกว่าอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับล่าสุดเนี่ยไม่รู้ว่าการขายมือถือเป็นเรื่องที่น่าเบื่อไปแล้วหรือเปล่านะฮะในที่สุดเนี่ย Apple เนี่ยก็ออกตัวชื่อว่า Apple Pay Later นะครับหรือว่าจ่ายที่หลังนะครับซึ่งในการซื้อตอนนี้เนี่ยจ่ายที่หลังมีเฉพาะบน iPhone แล้วก็ iPad เท่านั้นนะฮะแล้วก็นะครับยังไม่ใช่ทุกคนที่ใช้งานตรงนี้ได้ครับซึ่งก่อนนี้ก็มีข่าวของผู้ถือหุ้น Apple นะครับก็คือคุณปู่วอร์เรน บัฟเฟตต์นั่นเองนะเขาทำการซื้อ Apple เพิ่มนะครับหลังจากที่เขาขาย TSMC นะก็คือไต้หวันซีมิคอนดักเตอร์ไปในราว4บิลเลียนดอลลาร์นะครับก็เลยว่าแกคงมั่นใจกับ Apple มากยิ่งขึ้นแหละนะครับแล้วก็ไม่นานเนี่ยก็เปิดตัวตรง Apple Pay Later เลยทำให้ Apple เนี่ยนะครับนี่มือของคุณปู่เนี่ยนะสูงถึง 40% ของพอร์ตฟิโอเลยคือบ้ามากๆครับเยอะมากๆคำถามคือไอ้ Apple Pay Later เนี่ยมันคืออะไรนะครับก็คือเป็นสินเชื่อนั่นแหละนะที่ซื้อก่อนแล้วก็จ่ายทีหลังนะครับแล้วก็กินตัวดอกเบี้ยนั่นเองตามรายงานเนี่ยบอกว่าซื้อได้ตั้งแต่50ดอลลาร์ถึง 1,000 ดอลลาร์เลยนะครับจากนั้นเนี่ยก็จะชำระเงินกู้เหล่านั้นผ่านการชำระเงิน4ครั้งในช่วง6สัปดาห์โดยที่ไม่มีดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมเลยนะฮะกล่าวคือผ่อนฟรี 0% ครับซึ่งตัว Apple Pay Later เนี่ยนะครับก็อยู่ในตัว Apple Wallet ด้วยนะครับกล่าวคือ Apple เนี่ยเค้าก็มี Wallet ของตัวเองนะเอาจริงๆช่วงนี้เนี่ยก็มีใครออก wallet กันเยอะนะครับเพราะว่าก็เขามีแอปมีลูกค้ามีเน็ตเวิร์กอยู่แล้วครับออก wallet เลยปุ๊บจ่ายเงินอะไรก็ง่ายลูกค้าก็ชอบด้วยเพราะว่ามันไม่ต้องโดดไปแอปอื่นครับซึ่งผู้ใช้เนี่ยก็สามารถที่จะดูยอดเงินคงค้างดูสินเชื่อตัวเองในแอปได้เลยนะครับแล้วก็ยิ่งเขาจ่ายตรงจ่ายเวลาเนี่ยเครดิตก็จะดีขึ้นยิ่งเขาจ่ายไม่ดีเนี่ยเครดิตก็จะแย่ไปยิ่งขึ้นครับทำให้ Apple เนี่ยนะครับมีความเหมือนธนาคารมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆด้วยหากมองรูปแบบการปล่อยสินเชื่อแบบดั้งเดิมเนี่ยแบงก์ก็ใช้ตัวเครดิตถูกไหมครับว่าคุณเคยกู้ที่ไหนมาบ้างซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็ต้องเป็น2ชิ้นใหญ่ๆหน่อยเช่นบัตรเครดิตนะครับหรือว่าเป็นพวกสินเชื่อรถยนต์หรือสินเชื่อบ้านจนถึงสเตทเมนต์รายได้เงินเดือนของคุณเนี่ยนะครับก็เข้ามาด้วยแต่ก็ต้องยอมรับว่าสเตทเมนต์เนี่ยบางคน
ก็อาจใช้กู้ไม่ได้เต็ม 100% รวมถึงอาชีพที่แบบมีช่องทางรายได้หลายช่องทางเป็นฟรีลงฟรีแลนซ์มีเงินจาก Spotify เงินจากโซเชียลพวกนี้ครับมันก็ดีแคลร์เป็นสเตทเมนต์เป็นเงินเดือนยากโดยเฉพาะแบงค์เนี่ยก็ชอบให้เป็นเงินเดือนแบบเงินเดือนจริงๆนะครับแต่ว่าเงินรายพิเศษเนี่ยจะคิดให้ค่อนข้างน้อยเพราะว่าเขามองว่ามีความผันผวนมีความเสี่ยงนั่นเองแต่บรรดาของพวกแอปพลิเคชันหรือแพลตฟอร์มต่างๆนานาเขาค่อนข้างรู้จักลูกค้าของเขาค่อนข้างดีอย่างเช่นโซเชียลคอมเมอร์สในจีนหลายตัวเนี่ยนะครับเขาก็รู้เลยว่าเอ้ยคุณเนี่ยมีคนติดตามมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็คิดมูลค่าทางเศรษฐกิจในพวกของดิจิตอลตรงนี้ได้รวมถึงประวัติการซื้อคำละสินค้าเนี่ยคุณซื้อต่อเดือนเท่าไหร่ซื้อเมื่อกี่ครั้งแล้วเขาคาดการณ์ได้คุณได้ว่าคุณมีรายได้ประมาณเท่าไหร่นั่นเองครับซึ่งก็เป็นเรื่องแปลกมากนะครับเพราะว่าไอ้แอปพวกนี้เนี่ยอย่างเช่นทางอาลีบาบาเนี่ยนะครับหรือในจีนเนี่ยมีการเพียงชำระหนี้เนี่ยค่อนข้างน้อยกว่าแบงก์ทั่วไปเยอะเลยนะครับกลับมาที่ Apple กันดีกว่าครับซึ่งก่อนหน้านี้ Apple เนี่ยก็ได้ทำการร่วมมือกับทาง Goldman Sachs นะครับในการออกตัวบัตรเครดิตของตัวเองอีกด้วยซึ่งคนที่ใช้ Apple Card ตรงนี้จะฝากเงินได้ดอกเบี้ยเพิ่มเติมขึ้นด้วยนะครับหากดูเรื่องของอุตสาหกรรมในการซื้อก่อนจ่ายที่หลังนะครับมันค่อนข้างใหญ่นะก็คืออุตสาหกรรมพวกบัตรเครดิตนั่นเองที่เราซื้อก่อนถูกไหมแล้วค่อยไปผ่อนจ่ายอะไรพวกนี้แล้วกำไรเนี่ยค่อนข้างมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับดังนั้น Apple เนี่ยก็คงอยากจะเข้าร่วมอุตสาหกรรมนี้นั่นแหละเพราะ Apple เองก็เป็นบริษัทที่มีการเงินที่เข้มแข็งมากๆอยู่แล้วนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าอยู่เฉยๆเก็บทำไมก็ปล่อยสินเชื่อให้กับทางลูกค้าเลยนะแล้วก็จ่ายเงินก่อนให้กับทางพ่อค้านะครับให้ลูกค้าเนี่ยมาจ่ายที่หลังแล้วก็ผ่อนจ่ายกับทาง Apple เนี่ยดีกว่าครับซึ่งอุตสาหกรรมในทาง Apple บอกว่านะครับก็คือเติบโตอย่างก้าวกระโดดไม่พอนะแต่ยังมีจุดอ่อนเนี่ยให้เข้าเล่นได้อีกเยอะนะครับเช่นตอนนี้เนี่ยมีคนที่จ่ายคืนล่าช้าด้วยนะครับแล้วก็การตรวจสอบเครดิตบางคนก็ตรวจสอบถูกบ้างผิดบ้างทำให้เกิด default ค่อนข้างเยอะซึ่งสินเชื่อรายย่อยนะครับ transaction กับจุกจิกเนี่ยมันมีเยอะมากๆกันนะครับก็คืออสังหาริมทรัพย์เนี่ยนานๆกว่าจะซื้อสักหลังนึงชีวิตคนนึงก็ซื้อสักหลังสองหลังก็เต็มที่รถก็แค่คัน2คันนะครับแต่ถึงช่วงเนี้ยซื้อกันอาจจะทุกวันเลยก็ได้ถ้าดูจากการเติบโตนะครับที่ชื่อว่า Buy Now Pay Later เนี่ยนะซื้อก่อนจ่ายที่หลังเนี่ยนะครับก็คือเติบโตอย่างมหาศาลแบบนี้ฮะตลาดนะครับแล้วก็เชื่อว่า Apple เนี่ยคงมีรูปแบบในการที่จะลงโทษคนที่ผิดนัดหรือว่าไม่จ่ายเงินแบ็คลิสต์ของตัวเองนะครับอย่างเช่นถ้าคุณเบี้ยว Apple สมมุตินะสมมุติคิดเล่นๆนะโดนระงับบัญชี Apple ID อะไรเงี้ยโหเดือดร้อนเหมือนกันนะฮะผมคิดว่าพวกตัวตนทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญอ่ะโดนแบนบัญชีอะไรเงี้ยมันเป็นง่อยทำอะไรไม่ได้เลยนั้นคนอยากจะจ่ายเงินซะมากกว่าจะเบี้ยวหนี้อยู่แล้วนะครับและนี่คือไอเดียที่มาเล่าให้ฟังให้เห็นภาพว่าการเงินรูปแบบใหม่เนี่ยมันค่อนข้างเกี่ยวเครื่องกับเทคโนโลยีเรื่องของข้อมูลมากขึ้นและคนที่ครอบครองข้อมูลของลูกค้าก็ยิ่งได้เปรียบในการที่ทำธุรกรรมทางการเงินด้วยเพราะว่ารู้จักลูกค้าดีกว่าธนาคารนั่นเองนะครับและรวมถึง transaction เล็กๆน้อยๆเนี่ยมันมีถี่ยิบมากๆซึ่งธนาคารเนี่ยเขาไม่เล่นๆอยู่แล้วอาจจะด้วยเทคโนโลยีอาจจะด้วยประชากรหรือผู้คนเนี่ยนะครับเทคโนโลยีมันตามไม่ทันพวกเล็กๆเหล่านี้ซึ่งอาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงระบบแบงกิ้งในอนาคตเองก็เป็นไปได้เนื่องจากตัวเทคโนโลยีทางการเงินมันเปลี่ยนนะครับรวมถึงตัวเงินเองเนี่ยก็เปลี่ยนเป็นแบบดิจิตอลมากขึ้นด้วยผู้ที่เป็นพรอไวเดอร์ก็เข้มแข็งขึ้นนะครับก็ดูเป็นยังไงต่อไปเนาะนี่ขอบคุณทุกคนนั่งฟังจนจบหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้นะครับและใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็สามารถสมัครข้อมูลในข้างล่างได้เลยผมรวบรวมรีเสิร์ชดังๆจากทั่วโลกมาเล่าให้ฟังกันแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นนักลงทุนอยู่แล้วเนี่ยต้องห้ามพลาดเลยนะเพราะว่าจะหมดเวลาการอ่านรีเสิร์ชคุณได้อย่างมหาศาลครับกดตรงนี้เลยนะฮะกดข้างล่างที่ว่าสมัครนะครับก็เรียกว่านั่งรถปุ๊บนั่งฟังผมเล่ารีเสิร์ชไปด้วยถือว่าประหยัดเวลามากเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนเจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับการลงทุนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่การลงทุนที่จะรับผลตอบแทนสูงที่สุดนะครับแต่เป็นการลงทุนที่คุณสามารถที่จะคาดการณ์ในอนาคตได้และทำให้คุณนอนหลับได้มากที่สุดเศรษฐกิจมหาภาพนั้นเป็นกลไกที่เคลื่อนตัวช้านะครับและก็คาดการได้คุณจะรู้ได้เลยว่าอีก6เดือนข้างหน้าอีก3ปีข้างหน้าอะไรกำลังจะมาอะไรกำลังจะมีความเสี่ยงมีกองทุนมากมายนะครับที่ทำให้เพื่อนๆสามารถที่จะวางเงินได้อย่างปลอดภัยเนี่ยดังนั้นถ้าเพื่อนๆต้องการแนวทางการลงทุนเนี่ยสามารถกดสมัครสมาชิกห้องเรียนวงในข้างล่างนี้ได้เลยครับ